นิทานธรรมบทเรื่องที่7เรื่องพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะพาบริวารของตนไปยังนครราชคฤห์ชาวนครราชคฤห์ชวนกันถวายอาคันตุกะทานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนุโมทนาใจความว่าผู้ถวายทานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะโภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทำด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นด้วยทำด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารสมบัติและโภคสมบัติส่วนผู้ไม่ทำเองและไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมไม่ได้สมบัติทั้งสองเกิดในที่ใดก็เป็นคนอนาถาไม่ได้อาหารสักว่าพออิ่มท้องชายคนหนึ่งฟังอนุโมทนากถาของพระสารีบุตรแล้วต้องการให้สมบัติทั้งสองเกิดแก่ตนจึงนิมนต์พระเถระพร้อมทั้งบริวารเพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระทั้งหมดมีประมาณ 1,000 รูปเมื่อนิมนต์พระแล้วก็เที่ยวชักชวนคนทั้งหลายให้ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพบางคนรับ10รูปบางคนรับ20รูปบางคน 1,000 รูปตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์อุบาสกผู้นั้นได้เจ้าภาพเพียงพอแล้วจึงประกาศว่าเราทั้งหลายจักประชุมกันหุงต้มในที่เดียวกันขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมของต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันครั้งนั้นมีกระดุมพีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสนซึ่งนำมาจากแคว้นคันธระแก่บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่าถ้าของทำบุญของท่านยังไม่เพียงพอท่านพึงเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทำบุญแต่ถ้าของทำบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอให้ถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านต้องการแต่ปรากฏว่าของทำบุญทุกอย่างมีพร้อมสิ่งบกพร่องมิได้มีอุบาสกจึงถามเพื่อนทั้งหลายผู้ร่วมทำบุญว่าจะถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดบางพวกกล่าวว่าควรถวายพระสารีบุตรบางพวกว่าพระสารีบุตรนานๆท่านมาครั้งหนึ่งส่วนพระเทวทัตอยู่ประจำเป็นสหายในงานมงคลและอวมงคลทั้งปวงควรถวายแก่พระเทวทัตเถียงกันพอสมควรแต่เสียงข้างพระเทวทัตมีมากกว่าจึงตกลงถวายพระเทวทัตพระเทวทัตตัดผ้านั้นเย็บและย้อมแล้วนุ่งห่มเที่ยวไปในที่ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพูดกันว่าผ้านั้นดีเกินไปหาควรแก่พระเทวทัตไม่แต่ควรแก่พระสารีบุตรพระเทวทัตห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชคฤห์ไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าพระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุรูปนั้นทูลถามก็ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าในอดีตการมีนายพรานช้างคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีล้มช้างแล้วนำงาเนื้อและไส้ใหญ่ไปขายเลี้ยงชีพคราวนี้มีช้างหลายพันมาหากินอยู่ในป่าได้เห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็คุกเข่าทั้งสองลงแสดงอาการเคารพแล้วเดินไปวันหนึ่งนายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรหนอจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสาวะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสาวะมาคลุมกาย
เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าลงสู่สระเพื่อสงน้ำเปื้องผ้ากาสาวะไว้ริมสระพรานช้างลักจีวรนั้นแล้วถือหอกนั่งคลุมโปงอยู่ริมทางที่ช้างเดินผ่านไปมาหมู่ช้างเห็นเข้าแล้วจึงจบด้วยเข้าใจว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพรานจึงพุ่งหอกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนำงาและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพรานนั้นทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างเป็นนายโขลงพระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่อยหลอไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบพระโพธิสัตว์คิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนก็ต้องบอกเราก่อนไม่บอกแล้วไปไม่เคยมีคงจะต้องมีอันตรายบางอย่างเป็นแน่แท้นึกสงสัยบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสาวะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ให้ช้างบริวารเดินล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเดินสังเกตการและระวังตัวมาข้างหลังเมื่อช้างทั้งหลายจบแล้วเดินผ่านไปพรานเห็นพระโพธิสัตว์เดินมาโดดเดี่ยวจึงแหวกจีวรพุ่งหอกออกไปพระโพธิสัตว์เดินระวังตัวอยู่แล้วจึงถอยหลังหน่อยหนึ่งหลบหอกแล้ววิ่งแปรนเข้าหาในพรานพรานเห็นดังนั้นวิ่งไปหลบที่ต้นไม้พระโพธิสัตว์เอางวงรวบพร้อมทั้งต้นไม้หมายใจว่าจักฟาดลงบนแผ่นดินแต่พอเห็นผ้ากาสาวะใจก็สลดลงยับยั้งสติไว้พลางคิดว่าถ้าเราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่าทำลายความละอายในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพหลายพันองค์จึงถามพรานว่าได้ฆ่าญาติของท่านมากมายหรือพรานรับเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าทำไมท่านถึงทำกรรมอันหยาบช้าปานนี้ท่านห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนผ้าอย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวคำอย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แต่เบื้องต้นแล้วโอวาทว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเขาไปพระศาสดานำเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัตในครั้งนี้ช้างโพธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้ำอีกว่ามิใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้วทรงปารภเรื่องนี้เป็นเหตุพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะผู้ใดยังมีกิเลสดุจน้ำฝาดคือกิเลสหนาเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะจบเรื่องเทวทัตเพียงเท่านี้